น้ำใจไทยเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของคาเฟ่ร้านกาแฟไม่ว่าจะไปตามตรอกซอกซอยไหนก็มักจะเจอร้านกาแฟกันได้ไม่ยากนักแต่จำนวนร้านที่มีมากนั้นก็ย่อมมีขยะที่ย่อยสลายได้ยากมากขึ้นเช่นหลอดพลาสติกครับจริงๆแล้วธุรกิจอย่างของพวกเราร้านกาแฟเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวการอันหนึ่งนะคะที่ช่วยเพิ่มขยะให้กับเมืองทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่กลายเป็นขยะเนี่ยเราก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ในการที่เราแบบทำงานแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนั้นก็เราก็จะเห็นว่าร้านกาแฟเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระอะไรเลยนะคะก็พร้อมที่จะเก็บแยกให้ทุกอย่างค่ะโครงการทำหมอนจากหลอดพลาสติกได้รับความร่วมมือจากร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่และประชาชนช่วยกันรวบรวมหลอดพลาสติกส่งให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อนำมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตากให้แห้งแล้วก็นำไปตัดให้ได้ขนาดประมาณ1เซนติเมตรก่อนจะนำไปใส่เป็นไส้หมอนแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เลยครับรู้สึกดีใจที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรื่องของขยะพลาสติกนะครับจะเห็นได้ว่าหมอนที่เราทำไปแล้วกว่า400ใบนะฮะตั้งแต่ประมาณกลางปี62นะครับเราสามารถจัดการขยะพลาสติกประเภทหลอดไปแล้วเนี่ยก็เกือบล้านหลอดแล้วนะครับเพราะว่าหมอนต่อใบเนี่ยเราใช้หลอด 2,400 หลอดนะครับถ้า400ใบเลขกลมๆก็เยอะอยู่นะครับที่เราสามารถจัดการขยะประเภทนี้ได้ต้องขอขอบคุณครับผู้ที่คิดโครงการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้สร้างหมอน อย่างนี้หมอนที่ทำจากวัสดุหลอดกาแฟอย่างนี้มาให้คนแก่และคนป่วยได้ใช้เรื่องจริงผ่านจอ